สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเมียช่างมาทำเพื่อ FC ของมานะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่มาขั้นกลางระหว่างการพันมอเตอร์นะคะตอนนี้เมียช่างกำลังพันมอเตอร์1 HP นะคะไฟ220มอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะคะตัวนี้เป็นปั๊มน้ำอีบาร่านะคะดูตามมือช่างทองเลยนะคะช่างทองกำลังจะใส่กันช็อตนะคะคลิปนี้จะไม่ได้อยู่ในคลิปใหญ่ที่มีเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าเป็นคลิปการพันมอเตอร์นะคะจะแยกออกมาเพราะเมียช่างคิดว่าน่าจะทำได้นะคะแต่เมียพี่ขอมาเนาะเมียช่างก็เลยแยกคลิปนี้เพื่อมาให้ FC รับชมนะคะเป็นการซับเพื่อกันช็อตนะคะสำหรับไมล่าสีน้ำตาลกั้นเฟดนะคะระหว่างชุดรันกับชุดสตาร์ทกั้นเฟดระหว่างชุดรันและชุดสตาร์ทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกันช็อตเห็นไหมคะมีตัดกระดาษ2แผ่นนะคะเนาะแล้วก็ยัด2ฝั่งยัดฝั่งนี้โอ้ยัดฝั่งนี้ค่ะเห็นไหมคะนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆแล้วก็ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตัดให้มันสโลปเข้ากับตัวขดลวดเลยเนี่ยค่ะคือเขากันช็อตแล้วได้แล้วนะคะนี่คืองานจริงๆนะคะส่วนถ้าใครจะชมคลิปพันมอเตอร์เมียช่างจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะติดตามได้เลยค่ะเนาะเป็นการพันแบบละเอียดบอกรอบบอกเบอร์ลวดบอกวิธีลงขดลวดแล้วก็ลองให้ดูด้วยนะคะเนาะตั้งแต่เริ่มสกัดลวดเลยนะคะเนาะและนับลวดด้วยนะคะซึ่งจะเป็นคลิปที่ละเอียดมากๆนะคะถ้าใครที่เปิดมาแล้วเห็นคลิปนี้อาจจะงงว่าช่องนี้ทำอะไรก็ต้องเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งคือเป็นคลิปต้นฉบับนะคะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องกันนะคะคลิปนี้จะตัดกลางท่อนของคลิปใหญ่นะคะเพื่อมาลงอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าไม่ได้คลิปที่จะถ่ายลงคลิปใหญ่อยู่แล้วแต่ว่า FC ขอมาว่าอยากเห็นนะคะตอนนี้ช่างทองกำลังมัดลวดมัดมอเตอร์นะคะเก็บความเรียบร้อยของมอเตอร์นะคะแล้วขั้นตอนนี้เสร็จก็จะเป็นการต่อหัวสายอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อาบน้ำยานะคะแต่จะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้คลิปนี้จะตัดลงแค่นี้นะคะให้เห็นการเซฟกันช็อตนะคะก็คือตัดไมล่าสีน้ำตาลซึ่งที่เมียนช่างพูดว่ามันไม่ยากนะคะก็คืออย่างนี้แหละค่ะเนาะถ้า FC ที่ขอมาแล้วเห็นก็จะเห็นเลยว่ามันไม่ยากนะคะซึ่งสามารถทำได้นะคะแต่ถ้าทำไปพร้อมๆกับคลิปก็จะง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมียช่างก็เลยจัดให้ค่ะก็ทำเป็นอีกคลิปหนึ่งให้เนาะเนี่ยค่ะมันของก็มามัดก็คือแย่ทุกกล้องของมอเตอร์เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยเลยค่ะเมียช่างหมุนหนีช่างทองเฉยเลยค่ะนะเห็นไหมกล้องต้องตามช่างทองไปแล้วช่างก็จะแย่ออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่ยากเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยมาบอกมาแบบสั้นๆนะคะแต่ก็ได้ความรู้พอสมควรแต่ต้องไปเสริมกับคลิปใหญ่นะคะไปเสริมกับคลิปที่พันมอเตอร์นะคะแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเลยค่ะก็คืออยู่ใต้คลิปนี้นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มีคลิปการซ่อมมอเตอร์พันมอเตอร์โมมอเตอร์อีกมากกว่า200รายการนะคะก็ติดตามแล้วชมได้หรือจะกดลิงก์ช่องก็ได้เดี๋ยวไม่แท่งจะแปะลิงก์ช่องไว้ให้ก็จะมีคลิปทั้งหมดมากกว่า600คลิปนะคะให้รับชมไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมประเภทไหนก็มีหมดซึ่งเป็นงานซ่อมที่สามารถใช้ได้จริงนะคะเมียช่างได้ทำลงไว้นะคะก็ติดตามได้เลยสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ค่ะก็มาบรรจบแล้วเดี๋ยวช่างทองก็จะมัดนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเนาะก็เสร็จพอดีเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวกำลังจะปิดคลิปก็รอให้ช่างทองเสร็จเลยจะได้เห็นว่าเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตัดเชือกแล้วค่ะเราก็ลากันไปก่อนนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะใต้คลิปนี้กดไปดูการพันมอเตอร์ตัวนี้นะคะแล้วจะเข้าใจนะคะสำหรับ FC ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามช่องนี้มีแต่ความรู้ดีๆค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ